สวัสดีเหล่าคนหน้าตาดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับอย่างที่ผมได้รันวาจาไปว่าถ้าว่าทุกท่านอยากจะฟังผมก็จะทำให้กับสปอยมังงะโอชิโนโกะภาคที่3คือมังงะเรื่องโอชิโนโกะเนี่ยต่างจากอิรุมะมากครับคืออิรุมะเนี่ยแค่2แชปเตอร์เท่ากับ1 EP แต่ว่าโอชิโนโกะนี่4แชปเตอร์เท่ากับ1 EP เพราะฉะนั้นผมต้องคอแหกอย่างแน่นอนเพราะจะกดเลยให้กันด้วย yeah. แล้วคือผมอยากจะลงทุกสัปดาห์ด้วยนะผมไม่รู้จะผมจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยสิก็คือถ้ายอดไหลยอดวิวดีผมก็ทำเรื่อยๆอะครับไม่ใช่ไรหรอกคอคงคอขาดไม่ใช่ปัญหาเลยเอาเป็นว่าผมไม่อยากที่จะเกริ่นอะไรให้มันยืดให้มันยาวเราไปตำเลยดีกว่าครับทุกคนครับวันนี้ผมมีของดีมานำเสนอ YouTube Premium เดือนละ59บาทใช่คุณฟังไม่ผิดเดือนละ59บาทเท่านั้นถ้าหากว่าคุณสมัครตัวเองกับทาง YouTube เลยจะราคาอยู่ที่179บาทต่อเดือนราคาต่างกันถึง3เท่าจะไม่เอาได้ยังไงล่ะครับสิทธิพิเศษสำหรับคนที่เป็น YouTube Premium ก็อย่างที่รู้กันครับว่าไม่มีโฆษณามากวนใจสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ทุกวิดีโอเอาไว้ดูตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแม้ว่าคุณจะปิดหน้าจอหรือเล่นแอปอื่นอยู่คลิปวิดีโอก็ยังสามารถรันต่อไปได้ YouTube Music สามารถฟังเพลงได้แบบไหลลื่นไม่มีโฆษณามารบกวนใจซึ่ง YouTube Music ถ้าหากว่าไปสมัครแยกเนี่ยจะราคา139บาทต่อเดือนเลยนะครับยังไม่พอครับในราคา59บาทต่อเดือนของเรานั้นยังมี VIU Premium ให้ดูอีก1เดือนนี่มันยิงปืนนัดเดียวร่วงไป3เกินเบอร์มากความน่าเชื่อถือคือไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีฐานลูกค้ามากกว่า 50,000 คนสามารถใช้ Gmail ของตัวเองได้เลยไม่ใช่อีเมลของทางร้านที่สร้างขึ้นมาใช้เวลาสมัครไม่เกิน5นาทีถูกและดีง่ายกว่าไปสมัครเองทางร้านเปิดบริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเปิดมาแล้วมากกว่า2ปีไม่เทไม่หายเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้งานประจำยาวจนลูกบวชกันไปเลยต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มจะหมดอายุตอนไหนมีแจ้งเตือนไปบอกอีกพูดมานานชี้เป้าเลยแล้วกันสแกน QR Code มากันได้เลยครับถูกและดีแบบนี้สบายกระเป๋าพวกเราชอบตั้งแต่วันที่พวกเขาได้ถ่ายมิวสิกวิดีโอกันตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว6เดือนงานต่างๆนานาก็เข้ามาที่เจ้าของค่ายนั่นคืออาเจโอ้โหงานนี้แบบรับแทบจะไม่หวาดไม่หวั่นแต่นี่แหละคือก้าวแรกถูกความฝันของพวกเราจุดเริ่มต้นของความเปรี้ยงก็นั่นคือ MV ที่ได้ปล่อยออกไปได้ทั้งโปรดิวเซอร์ที่ทำ MV สุดโหดแล้วก็คนที่แต่งเพลงสุดเทพมามันจะไม่ดังได้ยังไงล่ะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณโปรดิวเซอร์ถึงใส่ใจกับ MV ถึงขนาดนี้ราวกับว่ามันเป็นงานศิลปะคุณฮิมูระเองก็เหมือนกันการแต่งเพลงนี้ราวกับว่าสมัยที่เขากำลังรุ่งเรืองแต่ไม่ได้ความหลงไหลอะไรทำให้เขามีประกายในการแต่งเพลงที่ดุเดือดขนาดนี้ถ้าเทียบกับ MV ของวงไอดอลอื่นนั้นบีโคมาจินั้นกินขาดและตัวจีที่จีที่สุดใน MV นั่นคือน้องรูบี้ราวกับว่าเธอถูกห่อหุ้มไปด้วยออร่าอะไรบางอย่างโหมันบอกไม่ถูกอ่ะความรู้สึกนั้นมันถูกส่งตรงไปที่ผู้รับชมโดยตรงเลยกลับกลายเป็นว่าดูแล้วอยากดูอีกดูแล้วก็อยากจะดูอีกยอดวิวที่ได้ถล่มทลายมากถึง20ล้านวิวเรียกว่าเป็นยอดวิวที่เทียบเท่ากับไอดอลที่ดังที่สุดในตอนนี้เลยยอดส่งยอดซับก็คือลืมลำตามาผมเป็นไอดอลหน้าใหม่ที่มามืดแบบสุดๆน้องเมมโจก็รู้เลยครับว่าน้องรูบี้นั้นมีของอย่างแน่นอนน้ำขึ้นให้รีบตักขอคอแลบแหลกเลยครับผมกับยูทูบเบอร์หลายๆท่าน ตอนแรกก็มีจ่ายเงินให้พวกเขามาร่วมงานในตอนนี้พวกเราเอกทหารครับที่ถูกรับเชิญไปออกช่องคนอื่นนะน้องเมมโจตอนนี้คือแทบจะไม่ค่อยได้ทำช่องหลักของตัวเองสักเท่าไหร่ก็คือมาเต็มที่กับช่องบีคอมจิแทนอีดิเตอร์ทางเราเองก็มีพร้อมส่วนเพลงต่างๆนั้นพวกเราก็ขู่ขอร้องให้ร้องเพลงของพวกเขาจะรับสมาชิกเข้าวงเพิ่มดีไหมจะออกสื่อไหนดีจะคอลแลบกับใครบ้างเยอะแยะไปหมดงานไม่หวั่นไม่เวิร์นจะเลือก6เดือนที่ผ่านมาด้วยความดังของพวกเราน้องเมมโจจึงลำบากลากเลือดคงไม่มีโบนัสไหนที่จะจ่ายให้คุ้มกับน้องแกหรอกครับยอดซับก็คือ 360,000 แล้วว่าว้าวเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากน้องอาคาเนะแฟนสาวของพระเอกตอนนี้ก็เป็นนักแสดงนำที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้แสดงถึงหนังโรงแล้วก็จะได้ไปแสดงละครในทีวีจอแก้วด้วยแค่นี้ก็เป็นเครื่องการันตีแล้วล่ะครับว่าน้องอาคาเนะของเรานั้นมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งไอ้ต่างๆผ่านไปด้วยดีมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าอควาตันนี่สิพระเอกนั่นแหละมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องเซอร์ไพรส์ได้ออกรายการสตรีมมิ่งเป็นประจำด้วยได้แสดงเป็นตัวประกอบที่ออกฉายในทีวีด้วยได้เป็นนายแบบได้เป็นโมเดลด้วยไม่มีอะไรมาขวางกั้นพระเอกก็ใช้ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ wow. น่าจะเป็นคลิป Q&A นะครับที่ทั้ง2คนนั้นได้เจอกันตั้งแต่สมัยยังเด็กน้องดูบี้ก็ใช่เลยแหละเราเจอกันครั้งแรกที่กรองถ่ายน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันได้นะเรียกแบบนี้น่าจะถูกอยู่อุ้ยคุณน้องสาวไม่ใช่อย่างนั้นเลยจ้าเธอน่ะหยาบคายกับฉันตั้งแต่แรกที่ได้เจออู้ใช่ค่ะพี่คือคนที่นักแสดงอัจฉริยะที่สามารถนอนบนเรือยอชได้
ได้ทุกที่ใช่ที่ไหนล่ะนักแสดงที่ร้องไห้ได้เก่งจ้าก็เป็นรายการที่ผ่อนคลายสนุกสนานเฮฮากันไปเอาล่ะคลิปเราน่าจะยาวได้ทีละประมาณนี้ละกันถ้างั้นวันนี้ก็พอแค่นี้จ้าสาวๆใจเราก็บอกรายการตารางวันพรุ่งนี้ซะยาวเลยก็มีท่าเต้นด้วยนะคิดท่าเต้นใหม่แล้วก็มีร่วมงานกับพี่เอยอนมีสตรีมมิ่งกับโปรเกมเมอร์ยังไม่พอนะสุดสัปดาห์นี้พวกเรามีคอนเสิร์ตที่ฮอกไกโดด้วยโอ้โหยุ่งจริงๆเลยตารางมันแน่นคนมันดังด้วยความที่มันเหนื่อยจากการทำงานนะอยากจะให้อาเจนฮิวใจหนูทีได้เลยจ้าเป็นเด็กดีมากเลยจ้าสู้เอาละจ้าปัญหาต่อไปพวกเราคือเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีจ้าเหมือนว่าน้องคณะเราจะไม่มีอารมณ์ที่จะมาปาร์ตี้ร่วมด้วยถ้าว่างานเสร็จแล้วฉันขอกลับเลยแล้วกันอู้ตายน้องรูบี้ก็ตามไปอีกคนน้องเมมโจที่เป็นตัวประสานทีมเป็นโซ่ทองของรักเฮ้ยไม่ใช่เป็นที่ทำให้เพื่อนนั้นมาสมานฉันท์กันก็รู้สึกว่าสงสัยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะน้องคณะเราก็ออกไปเดินผ่อนคลายแล้วก็ได้เจอกับละครที่น้องอาคาเนะเล่นมันก็ทำให้จิตใจนั้นรู้สึกว่าว้าวุ่นแล้วก็ได้เจอกับคนที่หน้าเหมือนกับพระเอกเป๊ะเลยน่าจะเป็นพ่อมันนี่แหละครับน้องอาคาเนะก็ได้อธิบายให้กับพระเอกฟังว่าทีมงานตะโกนใส่ฉันเสียงดังมากเลยตะโกนใส่ฉันยิ่งกว่าพุ่มกับซะอีกโอ้ยพวกนั้นน่ะมันชอบจับผิดนะระวังด้วยน้องแกน่ะมีเรื่องราวที่จะบ่นกับพระเอกมากมายเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเราเจอกันครั้งถัดไปเดี๋ยวรับฟังแบบจัดเต็มให้เลยงั้นก็เป็นคืนวันที่23แล้วก็29แล้วกันเนาะพวกเราเองก็ยุ่งๆกันทั้งคู่เลยอ่ะอาควารู้มั้ยว่าฉันน่ะอยากจะเจออาควาคุ้มมากๆเลยอยากจะเจอเร็วๆนะตอนนี้เลยก็เป็นไปได้ไหมเฮ้ยพระเอกเองก็อยากจะเจอน้องอาคาเนะไวๆเหมือนกันอย่าฝั่งตรงข้ามอย่างน้องคณะนี่แหละครับที่น่าสงสารที่สุดอ่ะเสียคนรักกับผู้แข่งพอถึงสุดสัปดาห์พวกเราก็ไม่ออกคอนเสิร์ตบีคอมจินิวเจนนี่เป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นอย่างมากเราโอตงโอตะนี่มากันตรึมจ้ะสาวๆก็จัดหนักจัดเต็มให้สมหวังกับที่โอตะได้เฝ้ารอคอยด้วยดวงตาสีดำของน้องรูบี้ทำให้น้องแกนั้นดูน่าค้นหามากมากโอ้โหพิชาร์ดแบบเพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยครับใครที่ไม่ได้ไปก็ต้องดูผ่านจอผ่านไลฟ์สดไปแล้วกันพวกมึงอ่ะก่อตั้งวงมาเพียงแค่1ปีก็ได้แสดงสดไปแล้วถึง2ครั้งทำให้ผู้ชมนั้นล้นหลามมาถึงมากกว่าพันคนโอ้อยากอิจฉาพวกนี้ไปจริงๆอ่ะพี่ฟันกระต่ายนี่แกเป็นเมนทั้งเมมโจครับโอ้โหเธอนี่มีหัวการค้าทางด้านธุรกิจจริงๆเลยปล่อยสตรีมมิ่งแบบเสียเงินมาให้เราด้วยจ่ายสิครับรออะไรอีกไม่นานพวกเธอจะได้เปิดคอนที่คาคุฮาริแน่นอนพูดเป็นเล่นมันไม่ใช่ที่วงไคเดลธรรมดาจะไปได้นะพ่อหนุ่มขนาดวงไอดอลแบบใหญ่ๆโน1ท็อป5ได้ยังไปยากเลยนอกจากที่อยากจะไปแล้วต้องมีหน่วยงานใหญ่ๆสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยนะมากสุดในตอนนี้ที่พวกเธอจะไปได้นั่นก็คือบูโดกันเท่านั้นในรอบ15ปีที่ผ่านมาไม่มีวงไอดอลใต้ดินวงไหนเลยที่ไปที่นั่นได้ในวงสนทนานี้เดี๋ยวผู้จัดการขอมาแชมด้วยเอาผู้จัดการนี่ก็คือเป็นติ่งของแม่ไอวงไอดอลใต้ดินทุกวันนี้ถูกครอบงำด้วยเอเจนซี่ไปหมดแล้วยากมากที่พวกเธอนั้นจะขึ้นมาแสดงที่โดมได้นี่คือปี2020เป็นยุคของเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลตอนนั้นที่สามารถไปแสดงที่นั่นได้แต่ตอนนี้วงไอดอลใต้ดินทรานส์ฟอร์มมาเป็นไลฟ์สดเป็นเน็ตไอดอลไปด้วยไงไม่ยากที่สามารถขึ้นมาแสดงที่โดมได้และเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ของวงไอดอลก็ใช่สิผู้จัดการนะอวยวงคมจิใช่ไหมอยู่แล้วดิครับผมติ่งมาแต่รุ่นแม่แต่ตอนนี้ก็คงจะเรียกได้ว่ายังเร็วไปกว่าจะมีผู้ชมมากถึงขนาดนั้นก็น่าจะใช้เวลาสะสมไม่ต่ำกว่า4ปีก็อย่างที่รู้กันครับว่าภายในปี2ปีนี้ก็มีการเปลี่ยนฐานผู้ชมไปแล้ว4ปีเนี่ยเรียกว่ายากมากที่จะคงฐานผู้ชมเอาไว้ได้พี่แว่นแกเหมือนจะเป็นติ่งของคณะจังครับคณะจังนี่ดูเศร้าๆไปนะไม่ได้มีความเฉียบคมเหมือนสมัยก่อนอ่ะใช่ครับเธออาจจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็เป็นไปได้และเมื่อไอดอลที่ไม่สดใสก็ได้จบลงด้วยการที่เธอนั้นอำลาวงการไปพูดเองมโนเองเศร้าเองไอ้3ตัวเนี้ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ลูบี้จังเองก็เหมือนกันนะเธอเคยเป็นคนที่ใสๆโลกสวยแต่ตอนนี้ดูอึมครึมเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่าด้วยเหตุนี้จึงซุ่มหัวคนการมีสมมติฐานมีทฤษฎีต่างๆมาเต็มอ้าวแล้วไม่ให้พี่ฟันกระต่ายผมเข้าร่วมวงสนานด้วยนะครับข้อสรุปที่ได้คืออาจจะมีสมาชิกในวงคนใหม่เพิ่มเข้ามาก็เป็นไปได้พวกเราได้ข้ามวอร์ดมากับวงการเกิร์ลกรุ๊ปมาอยู่นะแค่นี้พวกเราน่ะอ่านออกไหมไม่รู้ถ้าฟังข่าวสารตอนนี้ก็กำลังนั่งรถไปไหนสักที่เดิมน้องเมมโจก็ถามหาพระเอกเลยอ่ะพระเอกไม่อยู่ด้วยเต็งจุงอ้าวพระเอกตอนนี้กำลังไปถ่ายเรื่อง Big Deep อยู่นี่คือโอกาสที่ของเขาเลยนะถ่ายทำกันถึง3 EP งานนี้ลากยาวจนดึกอย่างแน่นอนน้องคณะบอกว่ามีธุระครับผมอยากจะให้ส่งเธอที่เอบีสื่อให้หน่อยอ้าวผู้จัดการก็จัดให้เอาละมาทำอะไรที่เอบีสื่อเนี่ยนั่งเหงาๆเศร้าๆอยู่คนเดียวคนที่ตามเธอมานั่นก็คือน้องเมมโจแหมเธอได้เป็นทุกอย่างให้วงแล้วครับน้องคณะก็สงสัยว่าบ้านของน้องเมมน่ะมันอยู่แถวนี้นี่ไงแล้วทำไมถึงมาแถวนี้เอ้าอยู่แล้วสิจ้าก็มาหาเพื่อนไงเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้งแมเนเจอร์ตอนนี้เป็นถึงฝ่ายบุคคลด้วยมาหิวใจมาหิวใจสมาชิกในทีมฮะเธอบอกว่าเธอเข้าใจน้องคณะเพราะว่าตอนนี้คือช่วงที่เข้าสู่ช่วงที่ยากลำบากมากทุกๆครั้งที่ฉันไปหาเขาที่กองถ่ายเขามักจะหลบหน้าฉันอยู่ตลอดเลยอีกอย่างคอนเสิร์ตวันนี้เขาก็ไม่ได้มาดูดำดูดีอะไรพวกเราด้วยซ้ำอ่ะเอาเป็นว่าอาควาคุงอาจจะยุ่งงานยุ่งอะไรมานี้ไม่ใช่เลย
ฉันสัมผัสได้ว่าเขาน่ะหลบหน้าฉันฉันคิดว่าเขาน่าจะเดทกับอาคเนะอยู่ก็เป็นไปได้นะเขาไม่สนใจผู้หญิงคนอื่นหรอกเขามีแค่เธอคนเดียวไม่แปลกที่ใครจะห่วงเขาเพราะเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากอยู่ด้วยและสบายใจอาคเนะเองก็ทั้งสวยทั้งมีพรสวรรค์บุคลิกก็ดีสมกันจริงๆจริงๆฉันเองควรจะดีใจด้วยซ้ำที่พวกเขานั้นมีความสุขแต่ฉันก็ทำไม่ได้แต่ฉันเจ็บปวดมากที่สุดนั่นคือเขาหลบหน้าฉันจบหลบทำเพื่ออะไรวะปล่อยโฮออกมาขนาดหมายังเห่าห้องสุดท้ายก็เป็นต้องลำบากน้องเมมมาส่งถึงที่บ้านอ้าวหลับซะนะจ๊ะหนูน้อยของเช่เป็นพี่ใหญ่ของวงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับที่ต้องดูแลน้องๆเท่าที่รู้จากคิวถ่ายในอควาตันน่าจะถ่ายเสร็จไปที่เรียบร้อยละรายการวาไรตี้ทีวีออนไลน์ที่พระเอกได้ทำการถ่ายทำก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยงานดีมากเลยพ่อหนุ่มลาก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมที่ทำงานหนักผมขอตัวก่อนนะครับพอออกมาปุ๊บก็ตกใจปั๊บนั่นเพราะว่าเบื้องหน้ามีเมมโจนั่นคอยดักอยู่นั่นเองครับอควาก็คิดไปคิดมาเอ้าเราอาจจะบังเอิญเจอกันไม่แน่นอนครับไม่น่าจะบังเอิญแน่นอนอควาเหนื่อยมากอยากจะไปพักผ่อนแล้วคราวหน้าไม่มีจ้ะเนาะไอ้คำว่าคราวหน้าเนี่ย1เดือนแน่ๆพอว่างทีก็ว่างไม่ตรงกันอีกตารางงานมันไม่เหมือนกันเพลกไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องมาเจอกันที่โรงแจ้งแบบนี้เราควรจะไปหาที่มันแบบรับตาคนคุยกันไม่ดีกว่าหรอเอาปะก็พามันมานี่เลยครับน่าจะเป็นบ้านของเมมโจเองมันเลย5ทุ่มแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการพากูยาวนะครับคุณเมมคุณแก่สุดในเฮ้ยพูดเป็นเล่นทีเลยว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ยะเพลกก็ไม่ได้เหนื่อยปอมอ่ะเหนื่อยจริงถ่ายไปถ่ายมา3สัปดาห์ติดแล้วยังมีแบบว่าบางทีถ่ายแก้ด้วยล่วงเลยเวลาก็เป็นเรื่องปกติเลยอ่ะเพลกมีงานของดูละครละลายด้วยไงพอกลับบ้านไปก็ไปซ้อมละครอีกโอ้โหงานคิวเต็มจริงๆนะพ่อหนุ่มเนาะเพลกก็มีแผนที่จะไปเอ็นมหาลัยครับตอนนี้ก็อยู่ม .5 ละม .6 ก็ต้องได้เวลาสอบใช่มั้ยครับต้องเต็มที่ละเดี๋ยวจะสอบไม่ติดแพทย์ฮะจะเรียนแพทย์หรือแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจแบบเป๊ะๆเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกละกันเพราะไม่ว่ายังไงมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะเนาะเจ๊เองนะก็อยากจะเข้าเรียนมหาลัยเพราะฉะนั้นเจ๊เอาใจช่วยเต็มที่เลยนะพ่อหนุ่มนะถึงแม้เจ๊อยากจะเรียนแต่ก็คงจะเรียนได้ยากเพราะว่าเจ๊ยังไม่ได้จบม.ปลายใช่ปะอ้าวมันเจ็บจี๊ดนะอากูตานงานของเจ๊นะยุ่งมากงานบันเทิงนี่คือเรื่มเต็มมือไปหมดจะเอาเวลาไหนไปสอบไปเรียนฮะโลกของผู้ใหญ่นะมันไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนที่เธอคิดหรอกนะแม้จะอยากกลับไปเรียนใหม่สักเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆใช่ว่าน้องๆทุกคนจะรับได้ในการที่ผู้ใหญ่นั้นไปเรียนเป็นเพื่อนพวกเขาเช็คเช่นกับเรื่องของน้องคณะใช่ไหมหนูจัดการเวลาไม่ดีนะไม่ได้ไปพบเขาอะไรเลยผมว่าแล้วเจ๊ต้องพูดถึงเรื่องนี้เจ๊อดไม่ได้จริงๆที่เห็นเพื่อนของตัวเองกำลังเศร้ามันเป็นธรรมชาติของเพื่อนรักที่ต้องมาหิวใจมาทำให้เพื่อนมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่หรือไงการแสดงความสดใสร่าเริงของเธอก็ดรอปลงแล้วดรอปลงอีกเจ๊บอกมาเลยกว่าเจ๊อยากให้ผมทำอะไรอย่างน้อยนายควรจะเคลียร์คิวงานแล้วก็ไปสารสัมพันธ์กับเธอให้สักนิดนึงก็ยังดีน้องอาควาน้องก็ยังเด็กน้องไม่รู้หรอกว่าน้องคณะคิดยังไงน้องเศร้าแค่ไหนอย่างน้อยควรจะแคร์ควรจะดูแลกันบ้างอ้าวยังไงมาดูแคร์มาแคร์เจ๊ซะงั้นคุณเองนี่มีหน้ามาสอนผมหรอฮะคุณเป็นผู้หญิงที่เอาผู้ชายเข้าห้องแบบนี้ไม่กลัวผมจะทำอะไรคุณหรือไงผมรู้ดีผมไม่ต้องมาให้คุณมาสอนหรอกผมก็ไม่ต่างอะไรจากคุณน่ะผมผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายการที่จะรักษาระยะห่างมันไม่ใช่เรื่องที่แบบคิดจะทำก็ทำได้เลยมันต้องมีการเตรียมใจมาก่อนแล้วมันไม่ทำง่ายๆนะครับพี่ผมรู้ว่าเธอต้องเจ็บปวดถ้าหากว่าผมนั้นทิ้งระยะห่างรักษาระยะห่างกับเธอผมไม่ได้อยากทำแบบนั้นเพราะว่าผมอยากทำแต่ว่าผมต้องทำไงผมคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่นานแล้วนานมากๆผมไม่แปลกใจเลยครับที่อริมาคณะจะโด่งดังเปรี้ยงปังได้ขนาดนี้ผมจะขอพูดเคลียร์ให้เจ้ได้ฟังไปเลยถ้าไอดอลสาวมีแฟนคุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารูปภาพต่างๆมันว่อนเน็ตมันรั่วไหลออกไปบนอินเทอร์เน็ตมันจะเกิดอะไรขึ้นดิจิตอลฟุตพริ้นท์อ่ะมันลบไม่ได้ง่ายๆนะครับแฟนคลับไม่ได้มีแต่พวกหัวอ่อนเท่านั้นมันมีพวกหัวรุนแรงด้วยถ้าหากมันเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นคนรับผิดชอบสถานที่ที่อยู่อาศัยก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปผมไม่รู้ต้องทำยังไงผมนึกไม่ออกด้วยความที่เจ๊เป็นคนกลางเจ๊ก็เห็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่น้องคณะที่คิดมากเรื่องพระเอกเท่านั้นครับผมพระเอกเองก็คิดมากเรื่องของน้องคณะเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะรับเรื่องโหดร้ายแบบนั้นได้อีกแล้วผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกถึงแม้ว่าเธอนั้นจะเจ็บปวดผมเองก็เจ็บปวดแต่อยากจะให้เธอนั้นปลอดภัยโอเคตอนนี้เจ๊เข้าใจแล้วจ้าเจ๊ขอโทษแล้วการพูดคุยก็ได้จบลงถึงแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ทำให้ทั้งสองคนเข้าใจครับว่าต่างฝ่ายนั้นคิดอะไรอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่อควาตันกำลังถ่ายงานกันบ้างอ๋อรายการวาไรตี้ก็จะมีฉากแบบนี้หรอแล้วก็มีจอขึ้นได้ดูแบบนี้หรอรายการวาไรตี้ที่พระเอกนั่นออกบอกเลยครับว่าเป็นกันติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวแม้กระทั่งนักแสดงอัจฉริยะเพื่อนของน้องรูบี้เองก็ชอบรายการนี้เป็นอันมากๆน้องสาวก็ตกใจการที่เพื่อนตัวเองเนี่ยไปเป็นติ่งของพี่ชายตัวเองโอ้โหรายการนี้น้องมินามิเองก็ชอบดูเหมือนกัน wow. ก็เป็นอันว่าเพื่อนๆได้คุยกันเกี่ยวกับรายการของพี่ชายซะมองมันเลยเป็นติ่งของพี่ชายมาอย่างเต็มตัวแล้วครับโดยเฉพาะการตบมุกตลกหน้าตายของคุณพี่ชายโคตรหล่อโคตรเท่เอ้ยบาดใจพอเห็นเสน่ห์ของพี่ชายขนาดนี้สาวๆอยากจะไปเป็นแฟนสาวของพี่ชายครับ
ไม่ได้นะพี่เขาเนี่ยมีแฟนสาวอยู่แล้วแต่ก็ไม่ดีถ้าหากว่ารู้จักพี่ชายมากเกินไปแล้วรู้ไส้ในรู้พุงกันหมดการดูเสพคนก็จะไม่สนุกขนาดนั้นนะเนาะเอาเป็นว่ารักษาระยะห่างกับพี่เขาว่าดีแล้วถ้าหากคุณพี่ชายดังขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆสักวันจะได้ร่วมงานกับฉันอย่างแน่นอนอ้อที่เธอพูดเนี่ยไม่ใช่แค่อาควาสั่งเท่านั้นนะเพื่อนๆทั้งสองคนเองก็เช่นเดียวกันสักวันนึงเธอเองก็อยากจะร่วมงานกับเพื่อนๆเช่นเดียวกันครับน้องเมนามิก็คิดว่าไม่น่าจะได้ร่วมงานกับน้องฟิวเพราะว่าตัวเองนั้นป๊อปไม่พอตอนนี้อาจจะไม่ในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่แน่ยังไงฉันขอตั้งตารอเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นรูบี้แล้วก็อาจจะได้ร่วมงานกับพี่ชายไม่ช้าก็เร็วมาใช่ยังกับคนรู้อนาคตของพวกเธอเนี่ยเพราะว่าวันนั้นมันก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะฉันชื่อฮอชิโนรูบี้อายุ16ปีวันนี้ฉันจะเป็นพิธีกรในรายการดิ๊กดิ๊บเป็นน้องสาวฝาแฝดของฮอชิโนอะควาค่ะไอโยวาซาพี่ชายเห็นหนูหรือเปล่าคะพี่ทำไมอะควาคงถึงจิตตกไปได้ขนาดนี้แม่เขาก็อายมากอะเนาะเฮ้ยไอ้โปรดิวเซอร์มึงนี่ทำเกินไปแล้วนะคอมเมนต์นิดนึงวันนี้เราจะมาดูตัวละครในตำนานนั่นคือพิกาจูค่ะว่าพิกาจูนั้นจะมีจริงหรือเปล่าไม่รอช้านะคะท่านผู้ชมเรามาเริ่มขุดกันเลยเนาะครั้งแรกก็ไปกันที่ผู้อำนวยการโรงเรียนนะไปถามเลยว่ารู้จักพิกาจูไหมเจอเด็กๆวัยรุ่นก็สัมภาษณ์เจอคุณลุงก็สัมภาษณ์พอได้รู้ความจริงน้องโคชิโนรูบี้ก็ตกใจเป็นอย่างมากทำเอาทั้งสตูนี่ฮากลิ้งกันไปหมดอย่างเป็นพี่ชายหลังกล้องก็ได้ไปคุยกับโปรดิวเซอร์คาบูรากิว่าครั้งนี้คุณทำเกินไปนะก็ผมก็ทำตามป้าทำตามระเบียบทำตามกฎตอนนี้มันก็สนุกใช่ไหมล่ะรายการเราอะที่สำคัญมันไม่ใช่ตรงนั้นโว้ยโปรดิวเซอร์แกคิดว่ายิ่งพระเอกได้อยู่กับน้องสาวได้อยู่กับครอบครัวมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นประชาชนจะได้ชอบไหมครับผู้ชมคนดูจะได้ชอบความเรียวๆไงอีกอย่างน้องสาวนายก็ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วคนที่นำน้องสาวคุณมานั้นไม่ใช่ผมหรอกนะรูบี้จังน่ะเข้ามาหาโปรดิวเซอร์แกเองเลยหลังจากจบคอนเสิร์ตบีคอมจีเธอก็ได้เอาข้อเสนอยื่นให้ผมจากที่ดูแผนงานของเธอแล้วผมนี่ว้าวเลยงานนี้เธอขายออกอย่างแน่นอนดันให้เต็มที่ถ้าโอกาสเข้ามาเราก็ต้องคว้าเอาไว้ยิ่งมีจุดขายเยอะยิ่งดีต่อรายการเราที่โปรดิวเซอร์พูดมามันก็ถูกของโปรดิวเซอร์นะจากที่ได้เห็นน้องรูบี้ก่อนหน้านี้โปรดิวเซอร์แกคิดว่าก็เป็นเพียงแค่ไอดอลธรรมดาธรรมดาแต่หลังจากนั้นผ่านไปหลังจากที่ MV ปล่อยแล้วดังเหมือนกับเธอได้กลายเป็นคนละคนเลยอาจจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังเธอก็เป็นไปได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับนี่ตาลุงคนตกปลานี่นะครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือตาลุงที่ปั้นแม่ของเธออิจิโกะโปรดักชั่นคนที่สร้างอิจิโกะโปรดักชั่นมานั่นเองมาบ่อยเหลือเกินในช่วงนี้ฉันไม่ใช่คนดีอะไรที่ต้องเธอต้องมาหาบ่อยๆนะนี่คุณไม่ดีใจเหรอคะที่ลูกสาวคุณทำได้มาหาทั้งทีอ่ะจริงๆลุงแกก็เคยบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับลุงแกก็คุณสบายมานานละหลังจากเนี้ยน้องแกจะไม่ปล่อยให้คุณอิจิโกะนั้นหลุดมือไปอย่างแน่นอนคนที่ใกล้ชิดกับแม่มากที่สุดนั่นก็คือคุณเพราะฉะนั้นคนที่รู้ความจริงมากที่สุดนั่นก็คือคุณจนกว่าจะรู้ความจริงเกี่ยวกับไอ้ฆาตกรที่ฆ่าแม่ของฉันคุณจะต้องอยู่กับฉันไปตลอดเข้าใจป่ะแม่เนื้อเรื่องก็อย่างที่เห็นครับไม่ได้ค้างคงค้างคาอะไรเลยก็อยากจะทำคลิปทุกๆสัปดาห์นะไม่รู้ว่าจะมีคนให้กำลังใจเพิ่มหรือเปล่าก็อยากจะไม่อะไรกดไลค์กันเฉยแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าว่าคลิปมาก็อยากจะให้มาดูเลยเนาะไม่อยากให้มันแบบรอนานอะไรเงี้ยมาดูสิว่าทุกท่านนะขอกันมาเยอะนะจะมาดูกันเยอะจริงเปล่าเอาเป็นว่าถ้ายอดดีเราก็เจอกันสัปดาห์หน้าแต่ถ้ายอดออกมาไม่ค่อยที่จะพึงพอใจสักเท่าไหร่ก็รอนานหน่อยนะครับอาจจะดองนิดนึงบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับฉันน่ะเป็นเด็กเรียนแต่ตัวเธอน่ะเป็นเด็กเรียนน่ะบันไม่ทำอะไรแต่ว่าฉันมีความภาคเพียรอยู่ต้องจดหมายรักให้เธออยู่ทุกวันนั่งรถไปโรงเรียนกับเธออยู่เป็นประจำคนที่แอบชอบเธอมันมีเป็นล้านเธอเชื่อไม่สนมากคือเพื่อนของฉันฉันจะคอยปลอบใจ